เพศซ้ายของเพศชายหมายถึงบุญกรรมการกระทำที่ทำนะคะที่เจ้าชะตาเป็นคนทำเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตในทุกวันนี้และอนาคตเส้นชีวิตในช่วงเริ่มต้นเป็นเกาะนะคะชีวิตในช่วงวัยเด็กก็อาจจะลำบากนะคะอาจจะเป็นเด็กขี้โลกเด็กเลี้ยงยากมีปัญหาทางด้านการเรียนสมาธิสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บทําให้มีความยุ่งยากนะคะในช่วงชีวิตวัยเด็กหรือว่าในวัยเด็กอาจจะมีความลําบากนะคะทางด้านฐานะหรือเรื่องของครอบครัวนะคะแต่พอโตขึ้นมาเส้นชีวิตราบเรียบขึ้นและยาวอายุยืนนะคะเส้นชีวิตยาวขนาดนี้อายุยืนจนถึง90ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากผ่านพ้นช่วงที่เป็นเกาะไปแล้วเส้นชีวิตก็ราบเรียบก็จะสุขภาพแข็งแรงการคิดการตัดสินใจดีนะคะวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตค่อนข้างราบรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีบั้นปลายชีวิตนะคะก็จะได้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงแต่เส้นชีวิตที่กลางออกลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะโยกย้ายถิ่นฐานนะคะไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานนะคะไปสร้างตัวไปเจริญเติบโตนะคะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนหรืออาจจะอยู่ในต่างจังหวัดก็ได้เกิดอีกที่ไปทํางานอีกที่นึงนะคะไปตั้งลกล่าตั้งถิ่นฐานอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนหรืออาจจะอยู่ในต่างประเทศต่างแดนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นชีวิตที่กลางออกมักจะมีการที่จะออกไปห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าไกลจากครอบครัวพื้นฐานนะคะเส้นสมองยาวแล้วปลายแยกออกมาเป็นส้อมเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเก่ง2อย่างมีทักษะ2ทางแล้วก็แก้เกมเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเฉลียวฉลาดนะคะเก่งอาจจะทำงาน2อย่างไปพร้อมๆกันนะคะเพราะมีทักษะ2ทางมีรายได้2ทางเป็นคนรอบคอบแต่อาจจะเป็นคนใจร้อนตรงไปตรงมานะคะเส้นใจแตกเป็นหางสอนสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเส้นใจขาดอยู่ช่วงหนึ่งคือจุดนี้ตอนสมัยวัยรุ่นอ่ะ18 19 20อาจจะเคยผิดหวังอกหักเสียใจมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนแต่เส้นใจยาวมาจนเข้าเขตเนินพฤหัสได้ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วจะมีโอกาสมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตรักได้นะคะคือข้างนี้ค่อนข้างดีนะคะว่าระหว่างเส้นใจกับเส้นสมองเนี่ยมันบีบเข้าหากันก็จะเป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวเก็บเงินเก็บทองได้นะคะต่อไปเส้นวาสนาเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถมีน้ำอดน้ำทนและก็มีเส้นอาทิตย์ยาวไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดก็มักจะได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยได้มีเส้นพุธชัดมีโชคจากการทำธุรกิจค้าขายนะคะทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเฉลียวฉลาดในเรื่องการทำธุรกิจค้าขายพูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองเจรจาติดต่อค้าขายเก่งถือได้ว่ามือนี้เป็นมือของคนที่มีโชคมีโอกาสร่ำรวยได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความโค้งของมือเนี่ยค่อนข้างสูงความโค้งของมือเนี่ยทำให้มีพื้นที่เนินอังคารสูงหรือเนินอัจฉริยะเนี่ยเยอะเนินจันทร์ก็เยอะขึ้นฟูนะคะเนินพุธก็เยอะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจในเรื่องของความเฉลียวฉลาดในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของการติดต่อกับผู้คนมากมายดีส่งผลให้ทำมาค้าขึ้นโชคดีเฉลียวฉลาดมีเงินมีทองนะคะขายของลงทุนน้อยได้กำไรมากทำให้ร่ำรวยได้ด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยความเฮงด้วยเหมือนกันนะคะโชคดีด้วยมือนี้จึงเป็นมือของคนที่จะมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเขาได้นะคะมีเส้น ambition line เป็นคนทะเยอทะยานนะคะ
ทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งหวังผลสำเร็จในชีวิตอยากร่ำอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากยิ่งใหญ่นะคะอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจึงเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนกับทั้งเก่งทั้งเฮงด้วยนะคะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทำให้ประสบความสำเร็จได้เส้นพี่เลี้ยงนะคะเส้นคนอุปถัมภ์เยอะมีหลายเส้นเลยนะคะดังนั้นดวงชะตาก็มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือมีบุญเกื้อบุญหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้นะคะมีเส้นมรดกนะคะสามารถเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองเป็นมรดกไว้ให้กับบุตรหลานบริวารของตัวเองได้นะคะในมือนี้ก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะคะการที่มีเส้นขวางเส้นตัดแบบนี้หมายถึงอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องมีอุปสรรคในเรื่องการงานมีปัญหาทางด้านครอบครัวนะคะมีปัญหาในเรื่องการเงินการทองหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านมาถือได้ว่าก็ไม่ได้สบายๆอ่ะก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานเจออุปสรรคปัญหาอะไรมาหลายๆอย่างนะคะแต่มันจะมีแค่ช่วงตอนต้นชีวิตเท่านั้นนะคะพออายุเลย35ไปแล้วอ่ะอุปสรรคจะน้อยลงชีวิตจะราบรื่นขึ้นทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นหลังอายุ35มีโอกาสประสบความสำเร็จได้หลังอายุ35นะคะเส้นวอลลี่ไลน์เยอะนะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะวิตกกังวลสูงทีเดียวเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนเป็นคนที่มีโชคนะคะมีโชคทางด้านการเสี่ยงลาภลอยลาภจรซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีโอกาสที่จะได้โชคหรือโชคลาภเงินทองความสำเร็จที่ได้มาแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันค่ะเป็นคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะจะมีอสังหาริมทรัพย์มีหลักทรัพย์นะคะที่มั่นคงมีที่ดินมีบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีทีเดียวเลยสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินอาทิตย์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีความมั่งคั่งบั้นปลายชีวิตนะคะหลังวัย50เนี่ยจะมั่งมีเงินทองมีทรัพย์มีสมบัติบริบูรณ์พูนผลทีเดียวนะคะมีเงินมีทองสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจคือการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองหากสนใจดูลายมือส่วนตัวกับอาจารย์ปฐมพรแห่งช่องนายพยากรณ์แอดไลน์ ID @นายพยากรณ์หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในขณะนี้เพื่อสอบถามแพ็กเกจดูลายมือส่วนตัวค่ะ